เหมเวชกรตำนานเรื่องผีแห่งสยามปีศาจของไทยวิญญาณที่เร่ร่อนผู้ที่ไม่มีร่างกายใครอยู่ในอากาศผู้มาจากเมืองมืดครั้งหนึ่งหากมีเด็กคนไหนชอบหยิบดินสอมาลากเส้นเป็นรูปขยุกขยิกมากกว่าจะเขียนกอไก่ขอไข่ผู้ใหญ่มักจะทักว่าอยากเป็นนักวาดอย่างเหมเวชกรหรือไงครูเหมเวชกรเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพ.ศ. 2446บิดาชื่อหม่อมราชวงศ์ปฐมทินกรมารดาชื่อหม่อมหลวงสำริดพึ่งบุญในวัยเด็กพ่อกับแม่แยกทางกันจึงไปอยู่กับหม่อมราชวงศ์แดงทินกรผู้เป็นลุงซึ่งขณะนั้นเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงมีรับสั่งให้กำกับดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมและให้เป็นผู้ดูแลคณะช่างชาวอิตาเลียนที่เข้ามาควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งด้วยเหตุนี้ทำให้มีโอกาสไปมาที่บ้านพักของคณะช่างอิตาเลียนบ่อยครั้งในบางครั้งเด็กชายเหมก็ตามลุงไปเที่ยวเล่นด้วยจนวันหนึ่งพ.ศ. 2544คาโลริโกลีจิตรกรชาวเมืองฟลอเรนซ์หนึ่งในคณะช่างเขียนผู้เขียนภาพบนเพดานโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคมได้พบกับเด็กชายเหมขณะที่ใช้เศษถ่านบ้างเศษช็อกบ้างวาดรูปเล่นตามประสาเด็กริโกลีเกิดความเอ็นดูจึงขอหม่อมราชวงศ์แดงนำเด็กชายเหมไปเป็นลูกมือในงานวาดภาพเพดานโดมพระที่นั่งริโกลีเป็นคนสอนให้หัดวาดเส้นและลวดลายต่างๆจิตรกรชาวอิตาเลียนรู้สึกชอบพอในอัธยาศัยและฝีมือของเหมมากถึงขนาดชักชวนให้ไปเรียนต่อทางศิลปะที่อิตาลีโดยลุงผู้อุปการะในเวลานั้นได้ตอบอนุญาตแล้วแต่เมื่อพ่อของเด็กชายเหมรู้เข้าก็กลับให้คนมาลักพาตัวไปเสียก่อนถึงวันเดินทางเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาไม่ได้พบหน้าหม่อมราชวงศ์แดงผู้เป็นลุงอีกเลยชีวิตในวัยรุ่นนับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดทั้งพ่อและแม่ที่ต่างผลัดกันแย่งยื้อตัวเขาไว้ก็ไม่มีใครได้เลี้ยงดูจริงจังตามประวัติกล่าวว่าเขาเคยเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และอัสสัมชัญแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆจากนั้นเหมก็ต้องกลายเป็นคนซัดเซพเนจรไปหลายที่แม้แต่นามสกุลเวชกรที่ใช้มาตลอดชีวิตก็เป็นนามสกุลของครอบครัวขุนประสิทธิ์เวชกรแหมเวชกรอดีตนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเคยให้การอุปถัมภ์เอาไว้ครั้งหนึ่งชีวิตส่วนตัวสมรสกับแช่มชื่นคมขำแห่งสำนักวังหลานหลวงของกรมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนโดยไม่มีทายาทแต่ได้รับบุตรบุญธรรมไว้คนหนึ่งชื่อดาบตำรวจสุชาติสมรูปช่วงที่ชีวิตผกผันเหมต้องเร่ร่อนไปทำงานหลายอย่างนับแต่เป็นนายท้ายเรือโยงขึ้นล่องแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นช่างเครื่องจักรไอน้ำแล้วผันตัวไปเป็นช่างเครื่องในงานสร้างเขื่อนพระราม6เมื่อเข้ากรุงเทพมาเป็นช่างเขียนในกรมตำราทหารบกกระทรวงกลาโหมและพร้อมกับมีอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีไทยงานเล่นดนตรีคอประกอบการฉายหนังเงียบในโรงภาพยนตร์แต่ต่อมาอาชีพนักดนตรีเริ่มฝืดเคืองเริ่มงานเขียนปกนวนิยายเป็นงานหลักหาเลี้ยงชีพในโอกาสฉลองพระนคร150ปีในปีพ.ศ. 2475ได้มีโครงการบูรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้มีการซ่อมแซมภาพรามเกียรติ์ในระเบียงพระอุโบสถมีการระดมช่างเขียนครั้งใหญ่ในยุคนั้นและมีการคัดเลือกช่างได้เกือบ70คนเหมเวชกรเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกและมีโอกาสได้เขียนภาพห้องที่69พระรามแผงสอนล้างมังกรกันหรือศึกมังกรกันซึ่งเป็นผลงานที่เหมภาคภูมิใจมากในชีวิตและภาพเขียนชุดนี้เปรียบเสมือนประกาศนียบัตรของเหมเวชกรนอกจากนี้ภาพเขียนอีกชุดหนึ่งที่ถือเป็นงานชิ้นเอกของเหมเวชกรคือภาพพุทธประวัติปฐมสมโภชที่จัดพิมพ์เป็นการกุศลให้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามปลายปีพ.ศ. 2474ครูเหมเวชกรและเพื่อนได้แก่คุณเวทกระตุเลิกและคุณเสาบุญเสนอได้ร่วมกันเปิดสำนักพิมพ์เพลินจิต
พิมพ์นิยายราคาถูกเป็นนิยายเล่มบางๆซึ่งในขณะนั้นนิยายส่วนใหญ่เป็นปกแข็งเล่มหนาขายกันเล่มละ 30-50 สตางค์แต่สำนักพิมพ์เพลินจิตก็ปรับกลยุทธ์ดึงดูดใจผู้อ่านโดยการปรับเป็นนิยายสั้นขายราคา10สตางค์ปกเป็นภาพสีสวยงามเขียนด้วยฝีมือของเหมเน้นเรื่องลักๆไคล้ๆไพร่ผู้ดีอิจฉาริษยาลูกยาจกลูกเศรษฐีรวมไปถึงเรื่องผีๆนิยาย10สตางค์ขายดิบขายดีจนต้องพิมพ์ออกวางจำหน่ายกันทุกวันทำให้สำนักพิมพ์หลายแห่งหันมาทำตามแล้วก็ทำให้ตลาดหนังสือในเวลานั้นเกิดนิยาย10สตางค์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากและแน่นอนผู้ที่รับหน้าที่เขียนบทนิยายเรื่องผีลึกลับปีศาจหลอนก็คือเหมเวชกรนั่นเองครูเหมเขียนเรื่องผีเป็นตอนสั้นๆใช้ตัวละครหลักเป็นคนกลุ่มเดิมเป็นตัวเล่าเรื่องซึ่งตัวละครหนึ่งในนั้นชื่อนายทองคำซึ่งก็คือตัวครูเหมนั่นเองเพราะเหมแปลว่าทองคำเรื่องสั้นผีของครูเหมได้รับความนิยมมากมายนำมารวมเล่มก็หลายครั้งเพราะมีการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายมีภาพประกอบที่น่ากลัวอีกทั้งเรื่องราวก็ไม่ได้ไกลตัวผู้อ่านหลายเรื่องเล่าถึงบรรยากาศของพระนครในช่วงต้นเอาไว้อย่างละเอียดถือเป็นบันทึกทางสังคมที่ดีเลยทีเดียวครูเหมเวชกรได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประพันธ์เรื่องผีอันดับหนึ่งของแผ่นดินและเรื่องผีของครูเหมก็ได้รับคำยกย่องจากผู้อ่านทั่วไปเรื่องผีของครูเหมมีมากกว่า109เรื่องมีการรวมเล่มจัดพิมพ์ออกมาถึง5เล่มด้วยกันได้แก่ปีศาจของไทยวิญญาณที่เร่ร่อนผู้ที่ไม่มีร่างกายใครอยู่ในอากาศผู้มาจากเมืองมืดบทประพันธ์ของครูเหมเคยนำไปสร้างเป็นละครผีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มาแล้วในปีพ.ศ. 2546การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียกรชุดจิตรกรรมเหมเวชกรโดยนำภาพจิตรกรรมของครูเหมจำนวน4ภาพมาทำจนทำให้ตราไปรษณียกรชุดนี้ได้รับรางวัล WIPA ในปีพ.ศ. 2548จากสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกครูเหมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16เมษายนพ.ศ. 2512ณบ้านพักแหล่งสุดท้ายของเขาที่ซอยตากสิน1เขตธนบุรีขณะอายุได้66ปีครูเหมได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังมากมายสำนักพิมพ์บรรลือสารตีพิมพ์การ์ตูนผีที่เขียนโดยคุณปุ๋ยเดวิลจากบทประพันธ์ของครูเหมเวชกรในชุดหรือน่ากลัวก็ไม่บอกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลงานของครูเหมในรูปแบบการ์ตูนและเราจึงได้หยิบยกงานเขียนของครูเหมในรูปแบบการ์ตูนจากลายเส้นของคุณปุ๋ยมาเล่าพร้อมภาพให้เพื่อนๆฟังในคลิปถัดไปฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ